สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็เต็มไปด้วยผู้โดยสารทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นต่างชาติรอเดินทางขึ้นรถไฟกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะรถไฟทุกขบวนทั้งขบวนรถท้องถิ่นและขบวนรถด่วนเร็วทุกขบวนมีผู้โดยสารแน่นทั้งหมดโดยเฉพาะขบวนร่องใต้กรุงเทพตั๋วโดยสารชั้น1เต็มยาวไปถึงวันที่6มกราคมเช่นเดียวกับเส้นทางหาดใหญ่ปะดังเบซาค่ะที่เชื่อมไปมาเลเซียที่สถานีปะดังเบซาชายแดนไทยมาเลเซียอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาผู้โดยสารทั้งไทยและต่างชาติเต็มทั้งหมดเช่นเดียวกันแต่ว่าเส้นทางที่เดินทางจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกขบวนต้องสิ้นสุดแค่สถานีรถไฟยะลาเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเส้นทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถูกน้ำท่วมทางขาดเสียหายหลายจุดค่ะคาดว่าต้องใช้เวลาซ่อมแซมอย่างต่ำ17วันทำให้การรถไฟต้องนำรถบัสมาขนถ่ายผู้โดยสารที่สถานีรถไฟยะลาเดินทางต่อไปยังปลายทางที่สถานีสุไหงโกลกแทนค่ะ